ัสดีค่ะขณะนี้นะคะดิฉันยืนอยู่ที่จุดเชื่อมต่อชายแดนไทยลาวกิ่ว6บ้านฮวกอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาค่ะซึ่งฝั่งทางนี้ที่ดิฉันยืนอยู่นี้นะคะเป็นฝั่งประเทศไทยค่ะและฝั่งทางนี้นะคะเป็นเขตแขวงชัยบุรีประเทศลาวค่ะและที่นี่นะคะจะมีการจัดงานประเพณีตักบาตร2แผ่นดินประจำปี2555ในวันอาทิตย์ที่30ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรเอกชนกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนอำเภอภูซางกำหนดจัดงานตักบาตร2แผ่นดินและงานของดีสีภูซางประจำปี2555ในวันที่29ถึง30ธันวาคม2555นี้ที่บริเวณเขตรอยต่อชายแดนไทยลาวบริเวณกิ่ว6บ้านฮวกตำบลภูซางและบริเวณที่ว่าการอำเภอภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการทำบุญตักบาตรให้คงคู่พุทธศาสนาและสังคมตลอดไปอีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการพ่อค้าประชาชนของจังหวัดพะเยาและเมืองครอบแขวงชัยบุรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะพัฒนาไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆอย่างกว้างขวางสำหรับในวันที่29ธันวาคม2555นี้นะคะเวลา 10:09 นค่ะจะเป็นพิธีเปิดงานของดีสีภูซางค่ะซึ่งจะเป็นการเปิดกิจกรรมนะคะประกอบไปด้วยการประกวดส้มตำลีลาการประกวดการออกร้านของดีแต่ละตำบลค่ะการแข่งขันเปตองนะคะภูซางโอเฮนค่ะแล้วก็การแข่งขันชกมวยนะคะซึ่งจะมีการรำวงย้อนยุคแล้วก็การแสดงมหรสพต่างๆอีกมากมายค่ะส่วนวันที่30ธันวาคม2555จะเป็นงานตักบาตร2แผ่นดินที่บริเวณรอยต่อชายแดนไทยลาวเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 นโดยมีพระสงฆ์จากประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวนกว่า109รูปออกรับบิณฑบาตจากประชาชนที่มาร่วมงานทั้ง2ชาติซึ่งทั้ง2วันจะมีเจ้าเมืองครอบและประชาชนชาวลาวเข้าร่วมกิจกรรมด้วยและบริเวณที่ที่ฉันยืนอยู่นี้นะคะเป็นบริเวณที่จะใช้จัดงานตักบาตร2แผ่นดินในวันที่30ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะดิฉันนะคะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพะเยานะคะนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่สนใจจะร่วมงานตักบาตร2แผ่นดินแล้วก็จะมีงานของดีสีภูซางประจำปี2555ด้วยนะคะขอเชิญท่านทั้งหลายนะคะมาเที่ยวชมสถานที่สวยๆของอำเภอภูซางได้ค่ะครับสวัสดีครับผมอนุสาสุริยากำนันตำบลภูซางนะครับในปีนี้ก็เป็นปีที่เลิกงามอีกนิดนึงไม่นิดนะครับเยอะด้วยเพราะว่าปีนี้เราขับเคลื่อนการตักบาตร2แผ่นดินในลักษณะที่เข้าประสานทางสปป.ลาวคือเมืองครอบก็เชิญชวนไปทุกที่ทุกแห่งนะครับว่าปีนี้เราจะตักบาตร2แผ่นดินแบบให้เป็นงานยิ่งใหญ่ระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวในเขตปกครองที่อำเภอภูซางแล้วก็เมืองครอบนะครับโดยการนำของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้อำนวยการต่างๆก็คือนายอำเภอภูซางในพื้นที่ก็ตัวผมเองนายอนุสาสุริยาพร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านเพื่อที่จะมาตักบาตร2แผ่นดินในตักบาตร2แผ่นดินในปีนี้ก็คือพระสงฆ์ทั้ง2ประเทศโดยเฉพาะประเทศลาวแล้วก็ไปประสานแล้วก็ทำความเข้าใจกันทุกสิ่งทุกอย่างว่างานพุทธศาสนาระหว่างแผ่นดินเนี่ยเราจะร่วมกันแบบเป็นแบบบูรณาการก็ว่าได้นะครับในลักษณะจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกที่ทุกแห่งในกิจกรรมตอน 7:00 นเราพร้อมกันที่ชายแดนกิ่ว6แล้วก็พระสงฆ์ทำพิธีหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดก็นำพ่อแม่พี่น้องประชาชนใส่บาตรหลังจากเสร็จพิธีใส่บาตรที่กิ่ว6เราจะลงมาทำกิจกรรมที่ตลาดนัดชายแดนไทยลาวในปีนี้ก็มีกิจกรรมหลากหลายคือมีการแข่งขันจักรยานเสือหมอบมีการแข่งขันชกมวยมีการแข่งขันเรื่องวัฒนธรรมมีการแข่งขันเปตองอีกหลายอย่างและงานแสดงของเด็กนักเรียนภายในชุมชนแล้วก็ในเขตตำบลหลังจากท่านมาร่วมพิธีตักบาตร2แผ่นดินแล้วอย่าลืมแวะชมมาซื้อสินค้าผ้าทอมือจากชาวบ้านบ้านฮวกนะคะซึ่งที่นี่นะคะจะเป็นแหล่งศูนย์รวมผ้าทอมือจากอำเภอภูซางค่ะ
ซึ่งจะมีผ้าทอมากมายนะคะหลากหลายลวดลายให้ท่านได้เลือกชมค่ะอย่าลืมซื้อติดไม้ติดมือไปเป็นของฝากด้วยนะคะและที่นี่นะคะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่น่าท่องเที่ยวของอำเภอภูซางค่ะนี่ก็คือน้ำตกภูซางนะคะเป็นน้ำตกอุ่นแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะด้วยอุณหภูมิ35องศาเซลเซียสค่ะซึ่งที่นี่นะคะนอกจากจะมีความสวยงามแล้วยังมีความแปลกในเรื่องของอุณหภูมิอีกด้วยค่ะอย่าลืมทุกท่านนะคะที่ผ่านมาอำเภอภูซางอย่าลืมแวะมาท่องเที่ยวด้วยนะคะดิฉันจิราวรรณจิรการนิสิตฝึกงานรายงานจากชายแดนไทยลาวบ้านฮวกอำเภอภูซางสวัสดีค่ะ